และต่อกันที่ข่าวดีนะคะที่แฟนความเร็วชาวไทยไม่ควรพลาดค่ะกับการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกนะคะในศึกลองแปลง GT Series เอเชีย2018ที่มีสุดยอดนักขับชั้นนำของโลกและก็เอเชียกว่า60คนนะคะร่วมประลองความเร็วกันที่จังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่12และ13พฤษภาคมนี้ค่ะสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤษภาคมนี้การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบระดับโลกรายการบลองแปง GT Series Asia 2018จะมีคิวดวลความเร็วสนามที่2ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ต่อจากสนามแรกที่ประเทศมาเลเซียซึ่งจัดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาจากทั้งหมด6สนามตลอดฤดูกาลนี้เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ด้านมอเตอร์สปอร์ตให้แฟนกีฬาความเร็วชาวไทยได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดระหว่างวันที่12ถึง13พฤษภาคมนี้ซึ่งนับเป็นครั้งที่2แล้วที่แฟนความเร็วชาวไทยจะได้ชมศึกซุปเปอร์คาร์รายการนี้แบบติดขอบสนามสำหรับศึกบลองแปง GT Series Asia เป็นการแข่งขันรถยนต์ประเภทมินิเอนดูรันซ์ด้วยรถแข่งซุปเปอร์คาร์ประเภท GT 3และ GT 4โดยไฮไลท์อยู่ที่รถแข่งซุปเปอร์คาร์ชั้นนำของโลกหลากหลายแบรนด์อาทิ Lamborghini Huracan GT 3 Audi R8 LMS McLaren 650S GT 3 Ferrari 488 GT 3Aston Martin V12 Vantage GT 3 Porsche 911 GT 3 BMW M6 GT 3 และ Mercedes AMG GT 3พร้อมด้วยนักขับชั้นนำของโลกและเอเชียกว่า60คนเข้าร่วมการแข่งขันอาทิอเล็กซ์ยุงอดีตนักขับฟอร์มูล่า1ชาวมาเลเซียจากทีม Phoenix Racing Asia และจอร์จเบอร์ดอนนักขับออสเตรเลียนจาก Absolute Racing รวมถึงนักขับไทยหนึ่งเดียวในรายการนี้อย่างแซนดี้สตูวิกดีกรีแชมป์ยูโรฟอร์มูล่าโอเพ่นและอดีตนักขับ GP3 ซึ่งจะลงแข่งขันในคราฟซิลเวอร์ภายใต้สังกัดคราฟแบมบูเรซิ่งนายตนัยสิริชาญวิทยารมกรรมการผู้อำนวยการสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเปิดเผยว่าพยายามที่จะดึงการแข่งขันซีรีส์ใหม่ๆให้เกิดขึ้นที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเสมอเพื่อเป็นการสร้างความสดใหม่ให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตโดยเป้าหมายคือเราได้เป็นเวทีสำหรับการพัฒนาเด็กไทยในเอเชียและเวทีโลกจึงทำทุกอย่างสำหรับวงการมอเตอร์สปอร์ตเพื่อชื่อเสียงของประเทศและเพื่อทำให้นักกีฬาไทยได้เติบโตในฐานะซูเปอร์สตาร์ในวงการมอเตอร์สปอร์ตโดยเชื่อว่าโอกาสที่คนไทยจะได้ขึ้นโพเดียมในโฮมเรสนั้นมีสูงมากและเชื่อว่าการแข่งขันรายการนี้จะสะท้อนให้เจ้าของรายการแข่งในไทยได้เห็นกติกาที่เป็นสากลสร้างอรรถรสให้คนดูซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนากฎกติกาเพื่อให้น่าสนใจและมีเกมการแข่งขันที่สนุกมากขึ้นสำหรับการแข่งขันรายการบลองแปง GT Series Asia จัดโดย SRO ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์สูงกับการจัดการแข่งขันในประเภทรถ GT มีมาตรการจัดสมรรถนะให้รถเหล่านี้อยู่ในกฎการแข่งขันที่ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันนอกจากนี้ยังเป็นคนสร้างการแข่งขันรายการ GT 1และเป็นคนสร้างกฎ GT 300ให้กับ Super GT ด้วยซึ่งการแข่งขันสนาม2ในเมืองไทยช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะมีรถแข่งมากกว่า29คันซึ่งถือเป็นการรวมเอายอดทีมชั้นนำของเอเชียและอีกหลายทีมชั้นนำจากทั่วโลกมาแข่งขันในเมืองไทยซึ่งแฟนความเร็วจะได้เห็นความมันแบบในยุโรปเกิดขึ้นที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตแน่นอนค่ะและในช่วงดังกล่าวนอกจากการแข่งขันบลองแปลง GT Series Asia แล้วก็ยังมีรายการ Lamborghini Super Trophy O Asia ที่เคยสร้างความมันให้แฟนความเร็วชาวไทยในปีที่ผ่านมารวมไปถึงรายการของคนไทยอย่าง Special All Wheel Drive รวมอยู่ด้วยโดยแฟนความเร็วหาซื้อบัตรเข้าชมได้แล้ววันนี้ทาง All Ticket Thailand กว่า 11,000 สาขาทั่วประเทศบัตรราคา 100-500 บาทติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/buriram international circuit